สวัสดีค่ะผมรายการตะล่อนตะล่อนรอนะครับมื้อนี้ก็ยังอยู่ที่วัดแคร่นะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมสุพรรณบุรีนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่สุพรรณบุรีกับของดีของสุพรรณพี่ค่ะแล้วร้องสาวเสียงสวยของเรานะคะแพรวาพัชรีเดี๋ยวเขาจะบอกว่าอันนี้ของดีด้วยเหรอของดีนะคะของดีเมื่อกี้พี่แพรพาไปเดินดูรอบๆมาสวยมากเลยอ่ะแต่ข้างหลังเรานี่คืออะไรนะคะต่อยักษ์ค่ะต่อยักษ์ต่อยักษ์ต่อยักษ์โตแง่นะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับคุณนะครับสวยมากนะฮะนี่ตอนนี้กี่ปีของแกมมี่โกรนะที่คุณไปร้องเพลงมา25ปีแกมมี่โกร25ปีแกมมี่โกรเพลงอะไรนะกรุณาฟังให้จบเวอร์ชันกรุณาฟังให้จบเพลงนี้เวอร์ชันนี้เลยเหรอโอ้เวอร์ชันของแพรวาพัชรีค่ะเป็นเพลงจากของพี่แช่มแช่มลำแต่ว่ามาทำดนตรีใหม่แล้วก็เพลงนี้เป็นเขาเรียกว่าเพลงในตำนานเลยอ๋อเป็นเพลงในตำนานใช่ค่ะไม้ประจันพลร้อยโทไม้ประจันพลพิธีกรบางกอกกระซิบกระซิบช่อง3เล่นเป็นเล่นเลยเหรอเล่นลิ้นเยอะเลยเล่นเล่นเป็นพระเอกเนาะตอนนั้นของคุณแช่มแล้วตอนนี้แพรวาพัชรีมาร้องนะคะนี่แพรวาพัชรีเมื่อกี้ฉันทิ้งท้ายไว้ฉันอยากรู้อะไรเยอะแยะมากมายคุณช่วยเล่าให้น้องๆฟังแล้วก็ดีไซน์แล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็พระเอก200ล้านวิวให้ฟังหน่อยสิก็เป็นยังไงบ้างเล่าเรื่องอะไรคะเล่าเรื่องประวัติคุณเนี่ยยังไม่จบฉันนี่นี่นี่ดูหน้าคุณดูหน้าฉันสงสัยมีความสงสัยเล็กน้อยมีความสงสัยเล็กน้อยไม่เล็กน้อยก็อยากรู้เกี่ยวกับว่าทำไมเข้าวงการได้ค่ะก็หลังจากที่ชนะระดับประเทศมาเราก็เลยได้มาร้องเพลงร่วมกับแกรมมี่โกลซึ่งได้รับโอกาสจากครูสลาคุณวุฒินะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูสลาคุณวุฒิพี่ตีเกษคมัตนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านที่ทำให้แพรวาได้มาอยู่ในวงการนี้ไม่ว่าจะเป็นครูตั้งแต่สมัยเรียนที่พาไปประกวดตลอดเลยก็คืออาจารย์ณรงค์พานิชวงศ์นั่นเองนะคะแล้วก็ อย่างที่ว่าไปมีครูสลาคุณวุฒินะคะแล้วก็พี่ตีเกษคมัตนะคะแล้วก็อีกหลากหลายค่ายในห้างทวีชัยแล้วก็เฮียจำรักด้วยเรียกว่าแพรวาเนี่ยโชคดีได้รับแรงผลักดันจากผู้ใหญ่ด้วยให้การตอบรับกับแพรวาต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ทำให้แหวกแพรวาได้มายันจุดกัมมี่ก็คือได้มาร้องเพลงนางฟ้าบ้านไผ่นั่นเองนางฟ้าบ้านไผ่ซึ่งเป็นเพลงที่เป็นลูกทุ่งเสมาพัฒนาคุณธรรมของสปช.ค่ะที่ทำให้กับนักร้องที่ประกวดชนะมาหนูได้ร้องหนึ่งเพลงก็คือนางฟ้าบ้านไผ่ก็เพลงที่อะไรคนได้ฟังเป็นเพลงเกี่ยวกับคุณครูนั่นเองค่ะครูบันปานะครับครูบันปานี่ดิฉันบอกตรงนะคะว่าวันนั้นดิฉันกดเข้าไปดูค่ะแล้วฉันเห็นเสียงคุณกังวานมากเพลงนี้เพราะมากจริงๆเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้หนูก็ว่าได้เพลงนึงซึ่งหนูได้รับรางวัลมาลัยทองมาลัยทองใช่ค่ะมาลัยทองแล้วก็ลูกทุ่งเสมาพัฒนาคุณธรรมแล้วก็ยุวชนดีเด็กค่ะค่ะก็ต้องขอบพระคุณทางผู้ใหญ่เหมือนกันแล้วก็หนูถือว่าหนูโชคดีที่นักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กนักร้องบ้านๆประกวดตามงานวัดงานวงดนตรีอะไรต่างๆแต่ได้เข้ามาอยู่ในแกรมมี่โกก็ถือว่าเป็นโชคดีในจุดหนึ่งเราได้ก้าวเข้ามาจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ก้าวมาเป็นนักร้องอาชีพจริงๆก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็เราก็ได้ทำงานเพลงมาเรื่อยๆจ้ะจนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแกรมมี่โกท็อปไลน์เดมอนPG Entertainment หรือล่าสุด RMS นั่นเอง RMS นะคะที่มีลิขสิทธิ์เพลงเป็นหมื่นๆเพลงนะคะใช่ค่ะแต่คือเมื่อก่อนเนี่ยคือแบบคือบอกตรงนี้เลยว่าเมื่อก่อนเป็นแฟนคลับตัวยงมากใช่แต่ว่าเรายังเด็กไงเพลงไงอยู่ได้พะยอร้องยังไงคะอยู่ได้พะยอเสียเทปหมดเลยอ่ะเอ๊ะเวอร์ชันนี้ทำไมมันแปลกๆเดี๋ยวนะต้นฉบับลูกคอยังไม่ขนาดนี้เลยใช่ค่ะฟังเสียงหลงเลยจริงๆฟังเสียงหลงหูเลยหลงเสียงชั้นไงใช่ไม่หลงไม่ใช่หลงเสียงนะเสียงหลงเสียงหลงไงเสียงหลงอ่ะแสดงว่าบริหารคอมันดีบริหารคอดีมีเพลงดังๆของแพรวาพัชรีเนี่ยน้องๆอยากรู้เนื้อเพลงอะไรบ้างอยากรู้ค่ะถามพี่แพรดิค่ะก็จะมีที่เริ่มมานางฟ้าบ้านไผ่นางฟ้าบ้านไผ่เด็กที่ต้องจ่ายเด็กที่ต้องจ่ายจ่ายก่อนแล้วค่อยเก็บได้ไหมจองตักเรื่องหน้าตักบ้านจ่ายตักหลังจะไปผ่านตักแม่ไม่ใช่เอาตักไปฝากแม่เก็บตังค์จะไปฝากแม่จองตักเรื่องหน้าแล้วก็อีกเพลงนึงประกอบละครที่แพรวาได้ร้องไว้ก็คือละครเรื่องนางสาวยินดีมาเลยจ้าช่องไหนจ้าช่องสามอ๋อของช่องสาม
แกรมบิโก้ก็คือปริศนาอักษรใจปริศนาอักษรใจตองตองตองแต่ติดตองนกกิ้งกองบินมาลงหลังคาโอ้ยเอ้ยมันบินไปลงที่อื่นไม่ได้หรอไม่ต้องลงหลังคาอย่างเดียวอ๋อลงหลังคาไอ้ทันไหมคะที่เวลาเพิ่ง22เองนะแพรวาพัชรี22เดี๋ยวนะทำไมรู้สึกเกลียดพิธีกรรายการนี้จังเลยปากคอละลายมากแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับจากหน้าจากแกรมมี่โกแล้วก็คุณใบครับผมใบอยากรู้ไหมจากแกรมมี่โกแล้วมาอยู่ที่ไหนต่อที่ไหนพี่พายท็อปไลน์มีอัลบั้มอะไรบ้างอัลบั้มเป็นอัลบั้มรวมคู่กับน้องวัวนะคะแต่ว่าแพรวาได้ร้อง5เพลงแต่เพลงที่จะคนได้รู้จักเยอะๆคือเพลงเงียบจังเงียบจังนะคะเงียบจังค่ะผลงานในค่ายท็อปไลน์เดมอนแล้วจากท็อปไลน์จากท็อปไลน์ก็มาอยู่PT Entertainment ค่ะอย่าเอาคำว่าเพื่อนมากบเกลื่อนคำว่าชู้ค่ะอ๋อก็คือถ้าใครเป็นชู้เนี่ยอย่าเอาเพื่อนเอามากบกันไม่งั้นกูตบเขาอะไรนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะหนูเป็นคนดีค่ะอ๋อแล้วจากPT แล้วคะจาก PT ก็ตอนนี้มาอยู่ RMS RMS เช่นเพลงเจ็บบ่อจำค่ะเจ็บบ่อจำนะคะจำแล้วก็อีกหลากหลายผลงานเพลงเลยที่ได้ร้องกับ RMS ไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เลือกแล้วค่ะโอ้ใช่แววเสียงซึ้งต่างๆที่เป็นลิขสิทธิ์เพลงเก่าหนูได้มาทำเยอะแยะเลยก็เสิร์ชมากมายหลายอัลบั้มเลยแพรวาพัชรีหรือว่าติดตามที่ Facebook แพรวาพัชรีก็ได้อ๋อน้องนอนไม่รับนี่ใช่ของใช่ของเฮียป่ะของเฮียเหมือนกันแต่ว่าหนูเอามาทำเฮียให้บรรลุใหม่น้องนอนไม่รับรวมเกือบหัวใจมันเกือบ30เพลงนะคะทำกับ RMS ก็ลองไปฟังดูเพลงเก่าๆไม่ว่าสาวโพก็มีหรอเวอร์ชันที่แพรวานี่ทุกคนอยากรู้ไหมฉันจะบอกฉันจะพูดความลับให้ฟังว่ามีพระเอก200ล้านวิวเนี่ยเขาเป็นเล่นมิวสิกของ RMS นะคุณอย่าเล่นเว้นวรรคสิเขาไปเล่น MV มิวสิกคุณเล่นวรรคเอาไปเล่นไปเล่น MV มิวสิกอันนี้ดิฉันต้องบอกเลยว่าเรารู้จักกันมานานจริงๆแล้วก็ตั้งแต่นู่นเนาะทำงานกันมาตั้งแต่พวกตะกะแตนชลดาเนาะอันนี้เขาจะรุ่นนั้นหนูรู้จักกับพี่หวานมาตั้งแต่หนูยังเป็นวุ้นอยู่อ๋อยังว่าไปนั่นมีพวกคุณตะกะแตนชนดาคุณไผ่พงศธรอะไรนู่นน่ะเนาะคุณรัชนกศรีโลพันธ์ใช่ๆตั้งแต่เขาเรียกว่ารุ่นเดอะรุ่นเดอะแล้วรุ่นของเรารุ่นเดอะค่ะรุ่นนั้นก็เลยแบบมีประสบการณ์แล้วก็เข้ามาอยู่ในวงการนี้ก็นานพอสมควรแหละนานพอสมควรเป็นศิลปินที่แบบว่าทุกคนชื่นชอบทุกคนนะฮะถึกมากค่ะอยู่ในวงการกับ20ปีก็เมื่อก่อนน่ะบ้านยังไม่มีโทรทัศน์นะคะมีแต่วิทยุเดี๋ยวๆๆนะคะที่ไหนเขาเรียกโทรทัศน์คะหลังเขาฮะหลังบ้านหลังเขาบ้านอยู่หลังเต่าไงหลังเต่าหลังเต่าไม่อยากเขาไม่มีโทรทัศน์มีวิทยุตัวเดียวนั่นแหละก็ได้ยินเพลงเนี่ยว่าตลอดไม่น่ามารายการเห็นพกเหล็กดัดมาด้วยนี่พี่บายอ๋อพกเหล็กนี่มอไซค์อยู่ในปากนะคะ 60,000 นะฮะนี่เดี๋ยวจะบอกคุณนายคะวันนี้พอน้องๆเขาได้มานั่งฟังเขาจะต้องเอาไปพัฒนาเป็นประสบการณ์ของเขากันจริงๆเป็นยังไงบ้างดูซิว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะคะยังอยากถามสิถามได้เลยค่ะอยากมีคำถามเลยถามความรู้แล้วก็ได้รับรู้ถึงแบบในวงการเยอะมากขึ้นแล้วว่าแล้วเรารู้แนวทางของเราที่เราจะเดินต่อไปรู้สึกแบบรู้จักอะไรเยอะเขาเรียกว่าเรียนรู้โลกกว้างเรียนรู้โลกกว้างก็คือว่าจากการที่ได้มาพูดคุยกับพี่แพรวาพัชรีวันนี้ก็คือได้รู้อะไรเยอะแยะว่าเหมือนกับเราการอยู่ตรงนี้นะใช่คือเหมือนกับว่ายังไงนะสมมติว่าเราเคยรู้แค่นี้แต่วันนี้คือเราได้รู้เยอะกว่าเดิมจากประสบการณ์ทั้งว่ามันไม่ได้สวยงามเก็บเอาไปใช้ต่อได้เก็บเอาไปใช้หนึ่งเก็บไปเป็นประสบการณ์สองเก็บไปเป็นความพัฒนาตัวเองต่อไปเสียงดีอยู่แล้วน้องไอซ์ล่ะลูกน้องไอซ์ล่ะหนูล่ะคะก็หนูก็อยากเป็นนักร้องค่ะก็อยากเสียงดีแบบพี่แพรตัวหนูเป็นนักร้องเสียงดีอยู่แล้วนะพี่หวานแอบไปดูยอดวิวเท่าไหร่เกือบ5ล้านอ่ะเกือบ5ล้านวิวเกือบ5ล้านนะเกือบ5ล้านวิวใครอยากฟังไปเสิร์ช YouTube ได้กับเพลงสิฟ้องครูแล้วก็แม่ใช้เลี้ยงน้องเนี่ยฉันชอบมากเลยแม่ใช้เลี้ยงน้องเนี่ยเพราะฉันไปสืบประวัติมาแล้วแม่มันใช้จริงขอสักหน่อยได้มั้ยจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงฉันพูดกี่ครั้งเนี่ยแกดูหน้าเรื่องจริงจริงแม่มันใช้จริงๆอยากเดี๋ยวอยากเห็นหน้าแม่มั้ยอยากเห็นตั้งแต่เทปเมื่อกี้ยังไม่กล้าเข้าเลยเจริญมีทรัพย์
ขายถุงทงถุงเท้านนนี่นั่นอยู่ไหนเนี่ยมานี่หน่อยสิมานี่เลยมานี่เลยมานี่อยู่ไหนอย่าให้พี่จอยมาเลยฮะฮะโดนหงำแน่เลยครับที่ประมาณนี้อ้าวถ่ายโยยพี่จอยด้วยถ่ายเลยฟองสวยบาดถ่ายเลยบาดตาพี่จอยเข้ามาหงำพี่หวานหน่อยหงำพี่ประมาณนี้ฮะเอาถ่ายหน่อยสิทีมงานเราถ่ายหน่อยสินี่ผู้ชมครับเหมาะกันมากเลยครับเตี้ยเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยตีแม่งเลยนี่แพรวาพัชรีที่ฉันพูดฉันไม่ได้พูดแบบโกหกเธอเลยเพลงนั้นน่ะแม่มันตั้งใจจริงๆตั้งใจแล้วให้ครูเพลงแต่งอย่างนั้นไปบังคับใช่ลูกฉันเห็นนะแอบไปดูนะความที่แบบว่าโหทำอะไรวะใส่อะใส่ไอ้รถเข็นพี่ติ่งรู้ไหมใช่ลูกเงินเก็บเองแต่ใช้ลูกจริงๆวันนั้นแต่ยอมรับถูกขายดีถูกว่าเก็บถุงเท้าพี่ติ่งอยากรู้ไหมร้านอยู่ตรงไหนอะแม่ได้มาแม่ก็ได้พี่ติ่งอยากรู้ใช่ไหมคะร้านอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตลาดลงเกลือมาร์เก็ตนวนครค่ะเสร็จปุ๊บนะจำไว้นะทีมงานตลาดอะไรนะลงเกลือมาร์เก็ตนวนครลงเกลือมาร์เก็ตนวนครมึงเตรียมเขียนบินแล้วส่งไปเก็บเงินเขาด้วยขายส่งถุงเท้าค่ะหวานเจริญมีทรัพย์จำไว้นะมีที่อยู่ส่งบินไปเก็บด้วยเดี๋ยวนะมีที่อยู่หนูเรียงค่ะเผื่อจะได้ส่งบ้านถูกขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณมากนะอันนี้คือแรงบันดาลใจกันเนี่ยแหละน้องไอซ์พอวันนี้น้องไอซ์ฟังแล้วน้องไอซ์รู้สึกว่าสนุกสนานใช่ไหมลูกเราก็ได้ประสบการณ์เนาะเดี๋ยวต่อสิครับแม่เขาออกไปแล้วนินทาต่อไม่ทีมงานอย่าลืมเมื่อกี้ฉันเน้นไป2แล้วนะส่งบินไปเก็บด้วยเพราะเขาบอกที่อยู่เรียบร้อยแล้วไงหลายคนอาจจะเห็นที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเรานั่งอยู่ตรงไหนของวัดแคนี่เราก็ยังอยู่ที่สถานที่เดิมวัดแคสุพรรณบุรีนะคะตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่เรียกว่าข้างหน้าต่อยักษ์ด้วยซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของวัดมีสถานที่เยอะค่ะจากที่บอกว่ามีขุนแผนด้วยมีน้องกุมารทองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมากเลยที่นี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเป็นมาเป็นยังไงนะพี่แต่ว่าคงเป็นมาของต่อตัวนี้ฮะใช่ก็ความเขาเรียกว่าเป็นพญาต่อนะจังไหนครับพญาต่ออย่างสมมติมีพึ่งก็ต้องเป็นพญาพึ่งนี่ค่ะเป็นพญาต่อก็คือเป็นพญาต่อแล้วทำไมหลักของที่นี่เลยครับผมทำไมเขาถึงมีประวัติต่ออะไรแบบนี้ที่นี่ก็เท่าที่ตัวแพรวาทราบตัวพี่ทราบนะก็เพราะว่าที่เนี่ยเขาแบบว่าคุณแผนได้ร่ำเรียนวิชาที่วัดแคก็คือเสกใบมะขามเป็นใครนะต่อนั่นเองใครนะคะท่านคุณแผนค่ะโอ้โหเสกใบมะขามเป็นต่อเป็นต่อเป็นแต่ว่าพี่เสกดินเป็นผู้ชายเช่อันนี้เรื่องจริงเสกได้อยู่กับเขามาแล้วเดี๋ยวนี้เราเลิกใช้ตุ๊กตายางเขาเหรอเฮ้ยขอใช้ของญี่ปุ่นแล้วเป็นไงบ้างคะแล้วเป็นไงนี่เคยเนี่ยคัดก่อนแล้วเป็นยังไงบ้างคะจากที่ท่านเสกก็เป็นไงบ้างค่ะฮะจากที่ท่านเสกก็เป็นไงบ้างก็เป็นต่อเป็นเสกก็เป็นต่อเป็นแฟนแล้วก็เนี้ยก็เป็นต่อเป็นพญาต่อที่เรามากราบไหว้บูชาเดี๋ยวสักครู่เราจะดูตรงเขาหวยใช่ไหมพี่ว่าเพราะว่าเห็นตรงนั้นมีลอตเตอรี่ขายในวัดด้วยฮะเดี๋ยวมีหลายที่นะที่นี่นะคะท่านผู้ชมสิ่งที่บอกเขาว่าสถานที่สวยงามศักดิ์สิทธิ์ล่มลื่นจริงๆทุกท่านที่มาเนี่ยก็จะมาสักการะไหว้ที่นี่นะตลอดเลยที่นี่มีที่บูชาเยอะแล้วก็อีกหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนำก็คือสวนดอกไม้ที่อยู่ฝั่งนู้นจะเป็นสวนดอกไม้ที่สวยมากว่าเห็นบรรยากาศถ่ายภาพที่แบบสวยงามมากงั้นลองไปถ่ายภาพกันดีไหมพี่ว่ามันเหมาะกับดิฉันมากเราไปเดินดูดีกว่าเราไปดูความไม่สวยของพี่ยังไม่ทั่วเลยฮะเหมาะความไม่สวยของพี่อ๋อใช่เรายังเดินดูไม่ทั่วไปดูเดี๋ยวไปเดินดูดีกว่าแล้วก็หิวข้าวงั้นท่านผู้ชมครับอยากเห็นสวนดอกไม้ที่สวยงามที่สุดของพี่แพรวาไหมฮะเราจะตามพี่แพรวาไปดูกันเลยฮะของพี่แพรวาเหรอคะใช่แล้วเพราะว่าต้องของพี่แพรวาครับวันนี้เรามาที่บ้านเกิดของพี่แพรวาต้องของพี่แพรวาครับโอเคฮะนำเลยครับเย่นำเลยไกด์
พรบรรยากาศร่มรื่นมากแล้วก็ดอกไม้สวยจริงๆฮะดอกอะไรอย่างเขาเอิญดอกอย่างดอกกระดาษป่ะนี่มองดอกไปทางนู้นครับมองมาทางอีกครั้งสวยมากครับสวยมากครับแล้วก็เลาะมาข้างในสุดนี่ก็เป็นซุ้มขุนแผนนะคะที่เราได้เดินดูกันก็จะมีพวกต้นไม้ที่เขาเรียกว่าอยู่ได้นานอย่างต้นมะขามนี่ก็เป็นพันๆปีแล้วนะคะแล้วก็มีที่ไหว้สักการะเยอะแยะมากมายเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติรุ่นโบราณเลยที่วัดแคนี่ยังอนุรักษ์ไว้ด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากจะมาที่นี่ก็แนะนำนะคะสุพรรณบุรีวัดแคนะคะแล้วก็ต่อไปได้สามารถไหว้พระ9วัดได้ยาวไปเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นถนนเส้นไหว้พระ9วัดเลยนะคะในทุกๆวัดก็เริ่มต้นจากวัดแคด้วยแล้วก็มีอีกหลากหลายวัดนะคะยังไงก็เชิญชวนที่สุพรรณบุรีถ้าใครมาไม่ถูกนะคะใครมาไม่ถูกที่นี่ก็GPS ได้ปักหมุด GPS ที่วัดแคนะคะก็แวะไปหาพี่แพรได้เป็นไกด์แวะได้แวะได้แต่จะเป็นไกด์นำเที่ยวให้แต่ว่าต้องไปหาที่ร้านอาหารนะครับผมตอนนี้เปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารใช่อยากไปกินนะโอ้โหเรานี่เรื่องกินนี่มาก่อนเลยนะใจเย็นกินอะไรกินอาหารหรือกินผู้ชายโอ้ยผู้ชายไม่ทานรายการนะครับเพราะว่าแม่ไม่รู้นะว่าเป็นอย่างนี้นะอ๋อในการแสดงจริงไหมคะครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับใครอยากจะไหว้พระนะครับผม9วัดเลยครับถนนสายเดียวนะครับ9วัดเลยใช่ไหมพี่แพรใช่สุพรรณบุรีก็ยังไงก็เชิญชวนที่วัดแคนี้เป็นที่แรกที่ว่าถ้าใครอยากจะมาพาครอบครัวมาเขาเรียกว่าครบทุกอย่างไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเลยแล้วก็แถมมีปล่อยนกปล่อยปลาอยู่ทางนี้ด้วยทั่วไปเลยมีปล่อยนะฮะใช่ได้ทำบุญกันแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณรายการตอนเลาะคุณไว้ด้วยนะครับผมตะล่อนเลาะค่ะแล้วก็ที่มาให้โอกาสกับแพรวาได้มาพูดคุยแล้วก็บอกเรื่องต่างๆในบ้านเดี๋ยวอีกสักครู่อยากให้ไปดูที่ร้านร้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูครับผมอ่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยากจะบอกว่ามาถึงช่วงท้ายของเราที่เรามาที่นี่แล้วเนาะเป็นความรู้นะครับเป็นประสบการณ์เป็นสิ่งดีๆมาสักการะนะคะครับผมพอมาสุพรรณบุรีก็นึกถึงของดีของเมืองสุพรรณนะคะแล้วก็ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่แต่ละที่อย่างนั้นเดี๋ยวดิฉันขอฝากสปอนเซอร์ดิฉันสักนิดนึงเนาะ WP Intense นะครับโปรตีนคลาวดิ้งนะครับทรีทเมนต์ของไฮโซสาวสวยนะคะน้องกะทินะคะแล้วก็ตั๊กแตนชลดาค่ะรุ่นนี้บอกมีความเหงานะคะน้ำปลาบองตั๊กแตนแล้วก็บองแตนนะคะมีอีกอันนึงครับที่เราต้องฝากนะคะ บางบาคาเฟ่ทำไมมองอะไร คุณมองแล้วดิฉันจะงงตาม บางบาคาเฟ่ครับผมชอบดูแต่ช็อตอะหาดใหญ่นะคะจังหวัดสงขลานะคะวันนี้นะคะดิฉันก็มีน้องๆมาร่วมอีกเป็นเจ้าสวนน้อยอีกคนนึงนะคะที่ก็ทำน้ำปลาอร่อยมากคือครับผมน้ำปลาตาหนวดแซเบอร์ครับผมฝากด้วยครับนะคะวันนี้อีกเหมือนกันมีน้องๆที่เป็นศิลปินที่มาร่วมรายการกับเรานะคะไม่ว่าน้องช่อแก้วเสียงสวรรค์จะฝากอะไรบ้างคะตอนนี้ก็ช่อแก้วเสียงสวรรค์นะคะก็ฝากผลงานเพลงของตัวเองเพลงสมใจไปทหารนะคะแล้วก็เพลงที่ทำใหม่ล่าสุดที่ลืมน้องวันวาเลนไทน์นะคะเอามามิกใหม่นะคะแล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ช่อแก้วเสียงสวรรค์ค่ะครับช่อแก้วเสียงสวรรค์แล้วนะคะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ค่ะน้องเท่คะไอซ์ศิริกัญญาแล้วคะค่ะน้องไอซ์ก็ขอฝากผลงานเพลงซีฟ้องครูแล้วก็แม่ใช้เลี้ยงน้องได้ทางช่อง YouTubeไอซี่กัญญาสิฟ้องครูได้เลยนะคะโอ้สวัสดีครับสวัสดีอะไรฉันจะได้ส่งบินไปเก็บถุงเท้าค่ะขายถุงเท้าครับที่ไหนร้านเจริญมีซับตลาดลงเกลือนวนครค่ะถุงเท้าไอขาดเบลล์แม่น้องอะอยากได้อยู่สักคู่สองคู่เลยป่ะเอาที่อยู่ไปรวดค่ะค่ะนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะต้องไปตะลอนเลาะที่อื่นอีกนะคะครับผมโดยไกด์ใครนะคุณครับผมแพรวาพัชรีพี่แพรวาพัชรีนะฮะมาด้วยกันลืมกันซะแล้วอยู่กันมาต้องเทปที่2ครับสำหรับรายการของเรานะครับจะไปตะลอนที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นก็มาลุ้นกันครับใน EP หน้านะครับผมสำหรับรายการวันนี้ก็ขอบคุณพี่แพรวามากๆนะครับแล้วก็น้องๆด้วยนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมได้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย